สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหอยนางรมแปซิฟิกบุกชายฝั่งนอร์เวย์ต้องการอาสาสมัครช่วยกำจัดหอยกลายเป็นปัญหาสุดแปลกที่ประเทศนอร์เวย์สำหรับหอยนางรมแปซิฟิกที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งขณะนี้มีการคาดการณ์ว่าหอยอาจเดินทางมาถึงเขตเมืองคริสเตียนซันแล้วในขณะเดียวกันการทำความสะอาดเพื่อกำจัดหอยออกจากชายหาดก็ยังดำเนินอยู่เพราะทำให้ผู้ที่ลงเล่นน้ำหรือเดินบนชายหาดอาจได้รับบาดเจ็บจากการถูกเปลือกหอยบาดได้เปลือกของหอยชนิดนี้คมเหมือนใบมีดโกนหอยนางรมแปซิฟิกมีอยู่มากมายในภาคใต้ของนอร์เวย์และทางตะวันตกของนอร์เวย์พวกมันมีความทนทานสูงกว่าสายพันธุ์อื่นๆและสามารถทำร้ายผู้คนได้อย่างง่ายดายด้วยความคมของเปลือกและตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของนอร์เวย์ประกาศว่าหอยชนิดนี้กำลังแพร่พันธุ์ไปทางเหนือหอยนางรมแปซิฟิกมีอายุยืนอยู่ได้ถึง25ปีขนาดตัวโตเต็มที่อาจจะยาวมากกว่า25เซนติเมตรและมีน้ำหนักมากกว่า 1.5 กิโลกรัมสามารถยึดเกาะติดอยู่กับโขดหินหรือรวมตัวอยู่กับหอยแมลงภู่และอาศัยอยู่ในน้ำลึกตั้งแต่1เมตรถึง 4.5 เมตรวางไข่ฤดูร้อนสามารถอาศัยอยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงประมาณ18องศาโดยได้มีประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกำจัดหอยสามารถยืมอุปกรณ์ในการขุดเจาะได้ตอนนี้มีชายหาดของนอร์เวย์ถึง40แห่งที่เต็มไปด้วยหอยนางรมขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสขอบคุณครับ